ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้เกิดเหตุระทึกนะครับเรือโดยสารที่จะข้ามไปยังเกาะเต่านะครับเกิดระเบิดแล้วก็ลุกไหม้กลางทะเลมีคนอยู่บนเรือเนี่ยเป็นร้อยเลยนะฮะเป็นลักษณะของเรือนอนแล้วก็เรือขนส่งสินค้านะครับผู้โดยสารรวมลูกเรือร้อยกว่าชีวิตเนี่ยต้องกระโดดหนีตายบางคนต้องเกาะโฟมอยู่ลอยคออยู่ในน้ำบางคนก็มีเสื้อชูชีพบ้างบางคนก็ไม่มีบ้างผู้ที่รอดชีวิตเปิดใจนะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันลามไหม้เนี่ยทั้งลำเลยนะคุณผู้ชมนี่ฮะมีทั้งรถมีทั้งคนอยู่บนเรือลำนี้นะครับเหตุการณ์ไฟที่กำลังลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องของเรือโดยสารนี่ฮะด้านหลังเนี่ยควันขโมงเลยนะครับก็บอกว่าเรือโดยสารลำนี้เนี่ยมาจากสุราษฎร์ธานีกำลังจะไปเกาะเต่าก็ไฟเนี่ยลามขึ้นเรื่อยๆนะครับกลายเป็นกลุ่มควันสีดำปกคลุมแบบนี้ซึ่งบนเรือเนี่ยทั้งผู้โดยสารทั้งลูกเรือเนี่ยก็เป็นร้อยเลยครับก็อยู่ในอาการตระหนกแล้วก็หวาดกลัวทีนี้คุณผู้ชมครับก็มีรายงานนะครับว่ามีบางคนเนี่ยก็ใส่เสื้อชูชีพนะฮะบางคนก็ไม่มีเสื้อชูชีพนะครับสถานการณ์มันก็เลยชุลมุนแล้วบางทีอยู่ไม่ไหวต้องกระโดดลงไปในน้ำแต่ว่าอันนี้เป็นภาพจากเรือลำอื่นที่พยายามเข้าไปช่วยอีกมุมนึงนะฮะสำหรับเรือที่ประสบภัยอยู่นะครับเพราะว่าไฟมันโหมท้ายเรือหนักมากแล้วก็มีผู้ประสบภัยเนี่ยไปรออยู่ที่บริเวณหัวเรือขอความช่วยเหลือนะฮะเรือลำที่ไหม้ในชื่อว่าเกาะเจริญ2เป็นลักษณะเรือนอนนะครับเป็นเรือที่รับผู้โดยสารและบรรทุกสินค้าในขณะเดียวกันเดินทางออกจากสุราษฎร์ธานีประมาณ5ทุ่มเมื่อคืนนี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยกลางทะเลเนี่ยตั้งแต่เช้านี่นะอยู่ห่างจากเกาะเต่าไปประมาณสัก3ไมล์ทะเลนะครับผู้โดยสารบนเรือเนี่ยเล่านะครับเปิดใจนาทีชีวิตคุณไมตรีพรหมจำปาหรือคุณต่อบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณสัก6โมงกว่าๆเขานอนอยู่บนเตียงนะครับหลังจากนั้นได้ยินเสียงปะทุเหมือนกับไฟไหม้ทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นที่ห้องเครื่องหรือเปล่าห้องเครื่องทำงานแบบทำงานหนักร้อนหรือเปล่าสักพักปรากฏได้ยินเสียงคนงานของเรือตะโกนเออะโวยวายนะครับทีนี้พอเจ้าตัวเขาเอามือเนี่ยไปจับที่ขอบเตียงที่พื้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนแล้วมีกลิ่นเหม็นไหม้ตามมาก็เลยชวนพี่อีกคนที่นอนเตียงข้างๆเนี่ยวิ่งออกไปดูนะฮะจากห้องพักชั้นหนึ่งก็ไปเจอเลยครับควันไฟกำลังโหมไหม้ออกมาจากห้องเครื่องนะครับแล้วก็บอกว่ามันม้วนออกข้างนอกไปเลยก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันชุลมุนมากเสื้อชูชีพเนี่ยก็รู้ว่าอยู่ในห้องนอนแต่จะกลับไปเอาไม่ทันแล้วมันชุลมุนมากทางเดินก็แคบจึงตัดสินใจนะฮะเขาบอกว่าอ่ะก็สละชูชีพให้กับเด็กและผู้หญิงผู้ชายที่ไม่มีชูชีพตอนนั้นเนี่ยก็อาศัยลังโฟมใส่สินค้าเนี่ยครับลอยคอกระโดดลงจากเรือหนีตายเอาชีวิตรอดควันไฟจากที่มันเป็นควันเริ่มเป็นเปลวเพลิงแล้วเริ่มออกมาข้างนอกแล้วเริ่มติดเริ่มลามออกมาแล้วก็ทางเรือเขาบอกว่าให้กระโดดเลยเพราะว่าสาเหตุหลักๆอ่ะมันเรือไม่สามารถเข้ามาเทียบเพื่อจะรับผู้ประสบภัยได้เพราะหนึ่งมันไฟมันไหม้เขากลัวว่ามันอาจจะระเบิดมันเป็นระเบิดเวลาดีๆเนี่ยจะเอาไปจะติดรับที่มาช่วยเหลือหรือเปล่าก็ต้องให้เรากระโดดออกทางกลับซ้ายหรือกลับขวาของเรือเพื่อถ้าเรือที่มาช่วยเหล่านั้นเขาจะได้เก็บเป็นคน2คนหรือประมาณนี้ครับเก็บมาเรื่อยๆก็ต้องกระโดดทยอยกระโดดกันแหละครับคุณต่อกระโดดด้วยไหมฮะกระโดดครับแต่ผมอาศัยลังโฟมนะที่เขาส่งสินค้าที่ตรงหัวเรือมันมีลังโฟมที่ใส่อาหารแช่แข็งอยู่ก็เลยแกะเอาอาหารเทลงกับพื้นกันนี่แหละครับส่วนผู้ชายนะที่เขาใช้ลังโฟมก็มีหลายท่านนี่แหละหลายคนนี่แหละนี่ฮะหลายคนต้องอาศัยลังโฟมนี่แหละครับเกาะลอยคอไปนะฮะซึ่งคุณต่อก็เล่าว่าตอนนั้นก็มีบางจังหวะเห็นบางคนตกลงมาจากชั้น2เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าบาดเจ็บที่หลังแค่ไหนนะครับอีกคนเนี่ยน่าจะแขนหักบางคนนี่ถูกไฟคลอกตามแขนขาแล้วก็สำลักควันด้วยส่วนมาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ์ช่วยชีวิตบนเรือถามคุณต่อเนี่ยคุณต่อบอกว่าเท่าที่มองด้วยสายตาจริงๆแล้วดูน่าจะเพียงพอนะฮะเขาบอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยทุกที่นั่งมีชูชีพมีกริ่งเตือนภัยแต่ที่อาจจะเป็นปัญหาคุณต่อบอกว่าก็คือลูกเรือมากกว่าน่าจะมีการฝึกเรื่องการเผชิญเหตุให้มากกว่านี้หรือไม่เพราะว่าตอนเกิดเหตุเขาบอกว่าลูกเรือไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ครับผมเองอยากจะให้แบบเขาฝึกมีการฝึกบ้างประมาณนี้ว่าเหมือนเกิดเหตุขึ้นมานะระดับที่1ต้องทำยังไงระดับที่2ต้องทำยังไงนี่ทางเรือเขาลูกน้องเรือเขายังวิ่งกันมั่วอยู่เลยบางคนบางอะไรก็วิ่งพอยกไปอยู่หัวเรือเงี้ยซึ่งเฮ้ยมันไม่ใช่หรือเปล่านะเงี้ยความปลอดภัยผมมองว่ามันยังน้อยไปเขาว่าเหมือนไฟไหม้ไฟเรือไหม้ถามว่าเราควรดับยังไงดับน้ำได้ไหมน้ำก็ดับไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ายิ่งถ้าใช้น้ำยิ่งเกิดเปลวไฟครับอยู่แล้วใช้ถังดับเพลิงอยู่ไหมมันต้องศึกษาวันนี้ครับนี่
ือก็คุณต่อก็ให้มุมมองไว้นะครับว่ามันวุ่นวายมากนะฮะครับซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยบอกว่ามีผู้โดยสารที่เป็นคนไทยมีชาวต่างชาติแล้วก็มีแรงงานชาวเมียนมาด้วยนะครับประมาณ97คนแต่ว่าเป็นลูกเรือใน11คนโชคดีครับที่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเรือแถวนั้นเนี่ยสามารถเร่งนำเรือออกไปช่วยเหลือทั้งหมดได้นะครับกลับเข้าฝั่งมาช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ให้ทางผู้ประสบภัยทั้งหมดเนี่ยเขียนชื่อรายละเอียดเบอร์โทรลงทะเบียนเอาไว้เพื่อจะได้รับการเยียวยาค่าเสียหายต่อไปขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ประเมินมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุเบื้องต้นนะครับบอกว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องเครื่องและเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนะครับ